หลายปีมากเลยนะครับที่เราตามข่าวนี้กัน533726ผมยังคงจำขึ้นใจ คุณผู้ชมครับลอตเตอรี่นี้สุดท้ายแล้ววันนี้ความจริงปรากฏนะครับศาลพิพากษาจำคุกครูปีชา2ปีโดยที่ไม่รอลงอาญานะครับแต่นี่เป็นการตัดสินของศาลชั้นต้นนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่เช้าเลยที่ผ่านมาฝั่งของทนายตั้มมาพร้อมกับลุงจรูนนะครับมาที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีคดีนี้ย้อนสั้นๆนะครับเป็นคดีที่ลุงจรูนเนี่ยฟ้องเอาผิดครูปีชากับทนายวรยุทธ์บุญวงศ์ใสนะครับฐานร่วมกันเบิกความเท็จแล้วก็กลั่นแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญาถึงที่สุดแล้วทนายตั้มออกมาเปิดเผยว่าศาลพิพากษาจำคุกครูปีชาเป็นเวลา3ปีนะครับแต่คำให้การบางส่วนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีก็เลยลดโทษจำคุกเหลือ2ปีโดยไม่รอลงอาญาส่วนทนายวรยุทธ์ยกฟ้องครับในฐานะทนายความเพราะเชื่อว่าทนายทำไปตามวิชาชีพครับวันนี้ศาลมีคำพิพากษานะครับจำคุกครูปีชา3ปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคำให้การบางอย่างพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับจึงลดให้เหลือ2ปีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคดีแบบนี้ศาลสามารถรอลงอาญาได้นะบอกก่อนแต่ว่าคดีนี้ศาลไม่รอลงอาญาให้นะครับโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากการกระทำของครูปีชาเนี่ยมีลักษณะการกระทำเป็นขบวนการนะครับแล้วมันก็ทำให้ความยุติธรรมเนี่ยต้องเสียหายนะครับท่านจึงตัดสินจำคุกครูปีชา2ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับตอนนี้ครูปีชาก็ถูกใส่กุญแจมือแล้วก็เอาลงไปใต้ถุนศาลนะครับว่ารอลุ้นทำเรื่องประกันตัวส่วนลุงจรูนนะครับที่ยืนอยู่ข้างๆกันลุงจรูนบอกว่าความจริงก็คือความจริงนะนี่คำของครูปีชาเขานะและใครที่ทำกรรมอะไรเอาไว้ก็ต้องรับผลกรรมนั้นไปตามระเบียบนะครับคุณผู้ชมทนายตั้มให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าอีก2คดีที่เหลือเป็นคดีที่ลุงจรูนเป็นโจทยื่นฟ้องครูปีชาแล้วก็จะมีบรรดาเจ๊เจ๊นะเจ๊บ้าบิ่นเจ๊พัดที่มาเป็นพยานให้ฝั่งครูปีชาในข้อหาเบิกความเท็จเพื่อให้ศาลอายัดเงินของลุงจรูนนั้นคดีนี้ครูปีชารับสารภาพไปแล้วส่วนเจ๊พัดกับเจ๊บ้าบิ่นยังคงปฏิเสธจะสู้ต่อในชั้นศาลส่วนอีก1คดีที่เหลืออยู่เป็นคดีที่พยานฝั่งครูปีชาอีกมากกว่า10ปากถูกลุงจรูนฟ้องในข้อหาเบิกความเท็จเช่นกันคดียังอยู่ระหว่างการรอไต่สวนมูลฟ้องนะครับแล้วก็อย่างที่ทนายตั้มบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าครูปีชาถูกเจ้าหน้าที่ของศาลใส่กุญแจมือแล้วก็เอาตัวลงไปใต้ถุนศาลตามขั้นตอนก็ต้องนำมาสู่การยื่นเรื่องขอประกันตัวนะครับเพราะว่านี่เป็นคำตัดสินของศาลชั้นต้นยังมีโอกาสสู้ต่อยื่นอุทธรณ์แล้วก็ฎีกา มีรายงานบอกสีหน้าสีตาของครูปีชาเนี่ยท่าทางเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็แนวโน้มผมว่ายังไงก็คงสู้ต่ออยู่แล้วสำหรับครูปีชานะฮะสู้มาขนาดนี้แล้วความจริงก็คือความจริงครับนะคะแต่ก็ยังต้องตามต่อนะเพราะมีอีกหลายคดีเลยที่ลุงจรูนฟ้องเอาไว้นะคะ